ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วยภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนชื้นและลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้สร้างความหลากหลายให้กับชีวิตบนผืนแผ่นดินแห่งนี้หนึ่งในความหลากหลายเหล่านั้นมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ได้แอบอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานลักษณะโครงสร้างทางร่างกายของมันแทบไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษในยุคไดโนเสาร์เลยด้วยการออกแบบที่เหมาะสมจากธรรมชาติทำให้มันสามารถปีนข้ามกำแพงแห่งความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาได้มาจนถึงปัจจุบันและพวกเราเรียกมันว่าเฮียหลายร้อยปีที่พวกเราได้รู้จักมันมาเฮี้ยมีอิทธิพลกับสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลด้วยลักษณะบ้านเรือนในสมัยโบราณที่นิยมปลูกสร้างอยู่ใกล้แหล่งน้ำอันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพวกมันทำให้เราต้องอยู่ร่วมกันและพบเจอกันมาโดยตลอดชื่อเสียงของเฮี้ยเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีนักตัวของมันมักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลชื่อของมันถูกนำมาใช้เป็นคำด่าทอที่หยาบคายจริงแล้วก็คงไม่มีใครรู้ว่าเพราะสาเหตุอันใดเฮี้ยจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิริมงคลแต่ก็ได้มีการสันนิษฐานกันว่าเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้มีเมนูอาหารโปรดเป็นซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยมันจึงค่อยๆถูกเหยียดหยามด้วยความรู้สึกของมนุษย์ว่าเปรียบเสมือนสัตว์ที่สกปรกน่ารังเกียจหลังจากนั้นชื่อของมันจึงถูกนำมาใช้เป็นคำหยาบคายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีบันทึกเรื่องราวไว้ว่าในอดีตขนมไข่หงมีชื่อเดิมว่าขนมไข่เฮี้ยเกิดขึ้นมาจากไข่เฮี้ยจริงๆเนื่องจากคนไทยในอดีตนิยมบริโภคไข่เฮี้ยโดยนำขึ้นมากินกับมังคุดครั้งหนึ่งหาไข่เฮี้ยได้ยากมากจึงได้คิดค้นทำขนมชนิดใหม่ขึ้นมาโดยมีส่วนผสมหลักเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมมันเทศนำมานวดและหุ้มไส้ถั่วเขียวที่ผัดกับเครื่องปรุงหลายๆชนิด
นำไปทอดจนเหลืองแล้วจึงเคลือบน้ำตาลที่ละลายในกระทะนำขึ้นมาผึ่งไว้จนเย็นให้น้ำตาลแห้งจนตกสะเก็ดตั้งแต่นั้นมาขนมไข่เฮี้ยจึงกลายมาเป็นมรดกตกทอดเป็นวัฒนธรรมทางอาหารจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าพวกเราอยู่ร่วมกับสัตว์เหล่านี้มาตั้งแต่สมัยอดีตกาล